สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งได้แก่ทางด้านทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาค่ะสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะคะจะเน้นไปทางด้านอ่าวไทยตอนล่างซึ่งกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ทางด้านชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเน้นทางด้านตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะทางฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ